ามคุณหมอก่อนเลยครับว่าเรื่องของลักษณะใต้ลิ้นของเราเนี่ยที่มันมีเส้นเลือดกันอยู่เยอะๆแยะๆมากมายเนี่ยคือมันเป็นปกติของลิ้นเราทุกคนใช่ไหมครับที่มันจะต้องมีลักษณะเส้นเลือดที่มันปูดขึ้นมาแบบนี้ฮะค่ะก็ลักษณะกายวิภาคปกตินะครับในคนทั่วไปหรือในมนุษย์ปกติเราเนี่ยครับหลอดเลือดที่ลิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นหรือว่าหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆร่างกายเราจะมีอยู่2ส่วนนะครับคือหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็หลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดดำซึ่งหน้าที่สองอันนี้ก็จะทำหน้าที่ที่ต่างกันนิดนึงนะครับหลอดเลือดแดงก็จะพาเลือดที่ดีนะครับมีออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงนะครับอย่างในกรณีของลิ้นก็จะพาไปเลี้ยงเซลล์ที่ลิ้นนะครับหลังที่เซลล์ที่ลิ้นเนี่ยได้ใช้ออกซิเจนแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเลือดดำซึ่งเลือดดำเหล่านี้ก็จะถูกส่งกลับเข้าสู่หัวใจนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวที่ทำหน้าที่เหล่านี้ก็คือตัวหลอดเลือดดำเนี่ยแหละครับคราวนี้ในลิ้นเองเนี่ยทางกายวิภาคเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีหลอดเลือดดำซึ่งเวลาเราเปิดลิ้นดูในกระจกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นหลอดเลือดดำเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นกายวิภาคปกตินะครับในการที่เรามองทีนี้ในแง่มุมของโรคความผิดปกติของหลอดเลือดเองเนี่ยในบางกรณีหรือบางโรคเนี่ยเราอาจจะเจอลักษณะของหลอดเลือดที่มันดูผิดแปลกไปได้นะครับอย่างเช่นมันอาจจะดูบวมโตหรือว่าอาจจะดูแล้วมันมีลักษณะที่มันไม่เท่ากันทั้งสองข้างหรือมีอาการบวมแดงอักเสบอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นคือการที่เรามองเห็นหลอดเลือดใต้ลิ้นเนี่ยจริงๆแล้วในกายวิภาคปกติเราสามารถที่จะมองเห็นได้ครับการเห็นหลอดเลือดดำเพราะว่าตัวของลิ้นเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นพื้นผิวที่ตัวหลอดเลือดมันอยู่ค่อนข้างที่จะตื้นพอมันอยู่ตื้นเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นตัวหลอดเลือดได้ชัดนะครับหรืออย่างเช่นบางคนเรามองที่แขนตัวเองเนี่ยครับบางคนที่ผอมนะครับตัวหลอดเลือดดำเนี่ยบางทีตรงข้อพับแขนเนี่ยบางคนเราก็สามารถมองเห็นได้อย่างที่บางคนก็อาจจะมองได้ไม่ชัดอย่างนี้เป็นต้นครับครับอ๋อมันเป็นเรื่องของลักษณะของความบางของตรงส่วนที่เราเห็นใช่ไหมคะของอย่างเช่นหลอดเลือดที่แขนเนี่ยเห็นชัดเลยบางคนผิวบางอะไรอย่างนี้ครับหมอคือความตื้นของหลอดเลือดบางทีถ้าอยู่ตื้นมากเราสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับครับผมมันมีความเชื่อมโยงเลยนั่นน่ะสิฮะมันมีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะเป็นอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเริ่มมีความผิดปกติของร่างกายอะไรยังไงไหมครับคุณหมอครับค่ะครับคืออย่างประเด็นที่เราสงสัยกันอย่างในหัวข้อเราที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยครับเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจไหมเนี่ยครับคือตั้งต้นเราเริ่มต้นจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดหัวใจตีบเองเนี่ยตัวสาเหตุหนักลักษณะการดำเนินโรคพยาธิสภาพเนี่ยคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับหลอดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ในการไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีการตีบแคบลงนะครับซึ่งการที่มันตีบแคบลงเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการที่มีตัวผนังของหลอดเลือดเนี่ยมันมีเหมือนเป็นไขมันนะครับเข้าไปสะสมที่ชั้นผนังของหลอดเลือดแดงนั่นนะครับก็ทำให้ตัวหลอดเลือดมันขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับรูของหลอดเลือดมันก็เล็กลงเรื่อยๆทำให้เลือดเนี่ยที่จะต้องนำออกซิเจนไปส่งที่กล้ามเนื้อหัวใจมันก็ไปได้ไม่พอพอไปได้ไม่พอเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะแสดงอาการเรื่องของการอาการขาดเลือดเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งอาการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอาการแสดงอย่างเช่นพวกอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าอาการเหนื่อยหรือว่าอาการเจ็บหน้าอกเวลาเราเดินหรือออกแรงอะไรเป็นต้นซึ่งการที่หลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจหลอดเลือดแดงตีบเนี่ยกับหลอดเลือดที่ลิ้นเป็นสีคล้ำเนี่ยในข้อมูลนะครับในการศึกษาปัจจุบันเองหรือว่าการค้นคว้าข้อมูลที่มีการตีพิมพ์ในวารสารในปัจจุบันของการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยเราพบว่าเพียงลำพังแค่หลอดเลือดที่เป็นสีคล้ำใต้ลิ้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับในข้อมูลนะตอนนี้นะครับที่มีอยู่ครับยังไม่มีอะไรที่มันจะบ่งบอกได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับเขาได้อีกอย่างนึงว่าเลือดคั่งไหมคะที่เราเห็นมันเป็นสีคล้ำเป็นสีม่วงมันสีเขียวค่ะคือเราสามารถที่จะอย่างคำว่าเลือดคั่งในบางทีมันก็เป็นศัพท์ที่อาจจะใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่ว่าในพยาธิสภาพเองเนี่ยมันก็อย่างพูดให้เข้าใจง่ายก็คือหลอดเลือดปกติก็เหมือนรถยนต์ที่จะต้องวิ่งไปตามถนนซึ่งตัวเลือดเนี่ยคือเหมือนเปรียบเสมือนกับรถยนต์นะทุกทีแล้วก็ตัวหลอดเลือดก็เหมือนเป็นถนนใช่ไหมครับอันนี้ปกติเนี่ยตัวเลือดก็ควรจะขยับไปเรื่อยๆเหมือนรถที่เราวิ่งไหลไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรก็แล้วแต่มาปิดกั้นมาขวางกั้นนะครับซึ่งไอสาเหตุเหล่านั้นเนี่ยก็มีมากมายนะครับไอตัวเลือดเรามันก็จะไม่สามารถเดินไปได้ในปกติพอเดินไม่ได้ก็เหมือนสภาพรถติดที่เราเห็นตามท้องถนนรถติดพอรถติดก็เกิดการ
หนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นหลอดเลือดเราก็แสดงคล้ายๆกันคือก็มีการที่มีการมีการคั่งของเลือดที่เราเห็นได้ซึ่งอาการคั่งเนี่ยก็จะหลากหลายอาการแสดงไม่ว่าจะเป็นลักษณะการบวมขึ้นของหลอดเลือดซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะเป็นอาการบวมขึ้นบวมเต่งนะครับแล้วก็การเห็นสีที่บางทีจะดูเปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะพบในกลุ่มโรคที่เป็นหลอดเลือดที่ขาหลอดเลือดดำที่ขาโป่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นมีการขาบวมมีสีคล้ำขึ้นที่ขาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนึงถ้าเราจะบอกว่ามีภาวะคั่งของเลือดได้ไหมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่มันไปทำการอุดกั้นมันก็ทำให้เกิดภาวะคั่งของหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆของร่างกายรวมไปถึงโคนลิ้นด้วยนะครับแต่คนลิ้นที่คนสังเกตกันเยอะๆแล้วเห็นง่ายแล้วคนก็ไปเชื่อมกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะจริงๆในข้อมูลปัจจุบันเนี่ยลำพังแค่เราเห็นแค่ตัวหลอดเลือดปลายลิ้นเราเป็นสีคล้ำหรือมันมีการสีม่วงเนี่ยจริงๆข้อมูลจะต้องยอมรับจริงๆครับว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ควรสบายใจได้เปล่าหนึ่งไหมคะก็ควรจะสิ่งสำคัญเราควรจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันสาเหตุการเกิดหรือว่าลักษณะอาการแสดงที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็จะได้ไปสังเกตให้ถูกจุดนี่ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการความเข้าใจที่มันไม่เชื่อมโยงกันเลยอย่างที่คุณหมอบอกเป็นลักษณะของแต่ละคนที่ลักษณะการเดินเลือดการบวมการเป็นสีอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะทีนี้สีและลักษณะของหลอดเลือดใต้ลิ้นมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างล่ะคะคือในทางการแพทย์ของแผนปัจจุบันอย่างในกลุ่มของอายุรศาสตร์เนี่ยเราจะพูดถึงสีคล้ำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดเพียงแต่ว่าเห็นหลอดเลือดสีคล้ำเพราะว่าโดยพื้นฐานเองเนี่ยตัวหลอดเลือดดำเนี่ยถ้ามองโดยทั่วไปมันก็จะเป็นสีคล้ำอยู่แล้วเพราะมันเป็นเลือดที่ไม่มีออกซิเจนมันค่อนข้างต่ำสีเลือดจะคล้ำอยู่แล้วแต่เวลาเราจะบอกว่ามันผิดปกติจริงเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราจะบอกว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะเขียวอย่างเงี้ยนะครับหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cyanosis เนี่ยเราก็จะดูอยู่2ดูหลักๆอยู่2ที่อันที่1เนี่ยก็จะมีลักษณะของปลายมือปลายเท้านะครับเราเอานิ้วมือตัวเองขึ้นมาเนี่ยในภาวะปกติเนี่ยปลายมือปลายเท้าเราควรจะเป็นสีชมพูปกติแต่บางครั้งเราจะเห็นว่าไปมือไปเท้าเราเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีคล้ำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าหลอดเลือดฝอยมันมีการหดตัวนะครับทำให้เลือดมันไปเลี้ยงส่วนปลายได้น้อยลงแล้วก็ทำให้ตัวส่วนปลายนิ้วเราเนี่ยเป็นสีคล้ำซึ่งสาเหตุก็อาจจะเป็นแค่ว่าหลอดเลือดฝอยหดตัวจากสาเหตุอะไรบางอย่างเช่นบางทีเราไปอยู่ในสภาวะอากาศเย็นมากๆอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นมากๆบางทีปลายมือปลายเท้าเราก็เปลี่ยนสีได้แหละซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่เรากังวลอะไรมากนักแต่กลับกันมาที่ตรงลิ้นที่เมื่อกี้ได้พูดถึงกันนะครับตรงลิ้นเนี่ยคือการที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยในทางการแพทย์เราที่เราเห็นว่าสีปกติจริงๆมันจะไม่ได้เป็นแค่หลอดเลือดครับการที่มันเปลี่ยนสีคือลักษณะของริมฝีปากเองหรือว่าตัวลิ้นทั้งลิ้นเลยเนี่ยครับซึ่งปกติเราแลบลิ้นอยู่ในกระจกเนี่ยลิ้นเราก็จะเป็นสีชมพูดีใช่ไหมครับสีชมพูและเลือดสวยเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่สีลิ้นเรามันเปลี่ยนไปรวมไปถึงสีริมฝีปากเนี่ยออกมาในสีที่เป็นคล้ำสีม่วงคล้ำนะหรือบางทีอาจจะมองบางคนมองเป็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็อันนั้นแหละถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นภาวะเขียวทางการแพทย์ที่เรากำลังพูดถึงเราจะไม่ได้ดูแค่เพียงแต่หลอดเลือดใต้ลิ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ต่อไปคือแล้วไอ้ลิ้นที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับครับก็จะยกตัวอย่างเป็นโรคที่ออกมาอยู่ประมาณ2กลุ่มนะครับโรคกลุ่มโรคหัวใจเองเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับก็จะมักจะเป็นกลุ่มโรคที่เป็นความผิดปกติของหัวใจหรือเรียกว่าความพิการหัวใจแต่กำเนิดที่เราเจอโรคหัวใจเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยนะครับติดตัวมาตั้งแต่เราคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยก็จะมีอาจจะมีผนังของหัวใจเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นต้นทำให้เลือดดำเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบของเลือดแดงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแทนที่จะมีระบบเลือดแดงไหลเวียนชัดเจนเนี่ยก็จะกลายเป็นมีเลือดดำไปผสมด้วยเพราะนั้นปากหรือว่าลิ้นเราเนี่ยมันก็จะกลายเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆพอยิ่งแล้วเวลานานขึ้นสีของปากและลิ้นเราก็จะกลายเป็นสีม่วงคล้ำให้เราเห็นนั่นคือเป็นอาการแสดงที่บอกได้ว่าเราอาจจะมีความผิดปกติของความพิการหัวใจแต่กำเนิดก็ได้นะครับหรือประเภทหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของโรคปอดที่รุนแรงมากๆนะครับเช่นปอดเคยมีการติดเชื้อหรือว่าปอดถูกทำลายจากสาเหตุอะไรบางอย่างทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ร่างกายของคนไข้คนนั้นเนี่ยก็ไม่มีปริมาณออกซิเจนที่มากเพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเห็นลักษณะของ
สีคล้ำที่มันคือปากที่ลิ้นหรือรวมไปถึงปลายนิ้วมือได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วยอีกทีนึงจริงๆแล้วการมองสีคล้ำเนี่ยเราจะไม่ได้มองเพียงแต่ใต้หลอดเลือดใต้ลิ้นอย่างเดียวเราต้องดูทั้งภาพรวมทั้งปลายนิ้วด้วยทั้งริมฝีปากด้วยรวมถึงลิ้นทั้งลิ้นเลยหรือไม่ก็ลงไปถึงในช่องปากด้วยนะเพราะฉะนั้นการเห็นสีม่วงคล้ำกระดกลิ้นดูใต้ลิ้นเนี่ยอย่าไปอกตกใจใช่ไหมคะมันต้องมีปัจจัยอื่นอีกหลากหลายอย่างใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อเนาะคือมันก็จะมีเรื่องของเขาบอกว่าเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอฮะคือเขาก็จะมีภาพมีตัวอย่างให้ดูกันเยอะแยะเลยว่ามันจะคล้ำมากคล้ำน้อยคล้ำออกมาเป็นแบบเป็นแขนงเออมันเป็นกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอฮะว่าบ่งบอกถึงอาการของโรคทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้ฮะในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกันกับทางแพทย์แผนจีนนะฮะมันมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกันได้บ้างไหมครับครับคือเรียนตรงๆว่าถ้ากายวิภาคโดยปกติเนี่ยหลอดเลือดดำเนี่ยฮะที่ลิ้นเนี่ยมันก็ต้องไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีการหยุดกั้นหรือมีการขวางทางของการเดินเลือดตรงตำแหน่งนั้นๆอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มันก็จะสามารถแสดงอาการให้เห็นได้เหมือนกันซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันก็อย่างที่ผมเรียนคือมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเขียนถึงชัดเจนลำพังของโรคหัวใจนะครับแต่ว่าในภาวะอื่นๆเนี่ยผมต้องขออนุญาตว่าผมก็อาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้หมดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคความผิดปกติของหลอดเลือดเองเนี่ยที่มันนำให้เห็นแบบนั้นได้นะครับรวมไปถึงในข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราเคยตรวจเจอพิสูจน์กันมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีข้อมูล อธิบายตรงนี้ชัดเจนนะครับผมก็เลยต้องเรียนตรงๆว่าในข้อมูลของทางการแพทย์โรคหัวใจเนี่ยการสังเกตตรงนั้นหลอดเลือดตรงนั้นเนี่ยจะไปบอกเรื่องของโรคหัวใจอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปข้อมูลได้หรือว่าเอาไปแปลผลได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันครับผมอ๋อใช่ก็อาจจะยังไม่ต้องอย่าไปเชื่อมอย่าไปเชื่อมกันนะมันเชื่อมกันลำบากใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูถึงเรามาดูถึงภาวะหลอดเลือดตีบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอาการเตือนให้สังเกตได้ที่ร่างกายจุดใดบ้างคะคุณหมอคะครับผมเกริ่นก่อนว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเองเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ในสมัยก่อนเราเคยอาจจะเคยได้ยินคำว่าภัยเงียบบ้างครับสมัยผมเด็กๆอาจจะมีคนพูดถึงเรื่องภัยเงียบอะไรต่างๆเพราะว่าคือโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินโรคที่ไปช้าๆนะครับดำเนินโรคไปช้าๆแล้วการดำเนินโรคของเขาเองช่วงที่เป็นช่วงแรกๆเนี่ยบางทีเขาไม่มีการแสดงอะไรเลยนะครับเขาไม่มีการแสดงอะไรเลยนะครับสาเหตุหลักในการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็คือเกิดจากความกลุ่มคนไข้เนี่ยมีโรคที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดนะครับดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งคือความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงอันที่สองเนี่ยเป็นเบาหวานนะครับอันที่3คือเป็นไขมันโลหิตสูงไขมันในเลือดเนี่ยนะครับสูงผิดปกตินะครับรวมไปถึงคนไข้เนี่ยอาจจะมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยนะครับปัจจัยหลักๆจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยคือ4ข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งมีมากข้อเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะทำให้ไขมันเนี่ยมันไปเกาะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของหลอดเลือดแดงที่หัวใจเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเป็นความดันเราไม่เคยตรวจร่างกายเลยเราเป็นเบาหวานเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือว่ารู้แต่ว่าก็ไม่ได้ทานยาต่อเนื่องไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยปล่อยให้โรคเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยจาก1ปี3ปี5ปี10ปีเนี่ยหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตีบแคบลงเรื่อยๆนะครับจนมันตีบแคบมากพอนะครับเมื่อมันตีบแคบมากพอเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของอาการให้เราเห็นนะครับซึ่งอาการที่เราสังเกตได้นะครับอันที่สำคัญในที่หนึ่งคือต้องสังเกตว่าจะมีลักษณะอาการเจ็บแน่นหน้าอกครับอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการเจ็บแน่นตรงบริเวณแถวๆกลางอกเป็นหลักนะครับครับหรือในผู้สูงอายุเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีการเจ็บไปถึงตรงบริเวณลิ้นปี่ได้นะครับเจ็บไปถึงตรงลิ้นปี่ได้แล้วก็ลักษณะเจ็บเนี่ยเขาก็จะบรรยายว่าจะเหมือนลักษณะเหมือนเอาอะไรหนักๆมาทับตรงหน้าอกรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรหนักๆมากดตรงหน้าอกนะครับแล้วก็อาจจะมีการร้าวซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าเกิดว่ามีการแน่นหน้าอกแล้วร้าวนะครับการปวดเนี่ยร้าวไปที่กรามนะครับร้าวไปที่สะบักร้าวไปที่แขนโดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดใหญ่ครับข้อที่สองคือลักษณะอาการ
ที่เจ็บหน้าอกเนี่ยจะเป็นตอนออกแรงนะยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้ามาเดินไปยกกระถางต้นไม้บางยกกระถางก็มีการเจ็บแน่นหน้าอกมากเลยแต่พอเรานั่งพักไปสักประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยอาการแน่นหน้าอกก็ค่อยๆเบาลงจนหายเป็นปกตินะครับหมายถึงนั้นไปออกแรงอย่างเช่นไปเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะปรากฏว่ายิ่งออกเดินเร็วมากขึ้นเริ่มมีอาการอีกหลังจากหยุดพักก็หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงที่บอกว่าเป็นอาการของเส้นหลอดเลือดหัวใจที่เริ่มตีบนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นมาแบบระยะยาวเป็นมานานๆนะครับแล้วก็จะเริ่มมีอาการแสดงให้เราเห็นนะครับส่วนเรื่องการตรวจหรือว่าการสังเกตร่างกายตัวเองเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยการสังเกตร่างกายเนี่ยอาจจะทำได้ยากแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรให้เราสังเกตได้มากนักนะครับแต่ถ้าถามผมว่าสิ่งที่เราจะดูได้นั่นคือการสังเกตว่าตัวเองนั้นมีความเสี่ยงหรือว่ามีโรคที่จะนำไปสู่การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออย่างเหมือนที่ผมกล่าวไปข้างต้นคือโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับครับเราก็ต้องสังเกตตัวเองอย่างเบาหวานก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับหิวน้ำบ่อยกระหายน้ำน้ำหนักลดลงผิดปกติอย่างนี้นะครับหรือว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไปวัดความดันแล้วเราเจอความดันสูงนะครับหรือว่าไขมันเองเนี่ยก็จะมีบางประเภทที่เป็นไขมันที่สูงมาเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับก็จะสังเกตว่าที่หนังตาจะมีลักษณะของแผ่นสีเหลืองๆเกาะที่หนังตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวโรคที่จะนำไปสู่การเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้นั้นคืออาการเป็นหลักครับผมผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกนี่ใช่คืออาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยฮะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนไหมหรือว่าคนกลุ่มไหนที่จะเจอลักษณะแบบนี้ที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงฮะคุณหมอครับครับผมคือผมเรียนอย่างนี้ครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะแบ่งออกคนไข้ออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1เนี่ยอาการเขาจะเป็นอาการลักษณะแบบตีบแบบเรื้อรังเขาตีบมานานแล้วนะครับเหมือนที่ผมกล่าวไปคนที่ตีบแบบเรื้อรังเนี่ยลักษณะอาการของเขาก็จะเหมือนที่ผมบอกคือเวลาออกแรงเวลาเดินคือหลักๆแล้วคือต้องเป็นช่วงเวลาที่ออกแรงใช้หัวใจมีการใช้สูบฉีดเลือดมากขึ้นไปออกกำลังกายขึ้นบันไดยกของหรือมีความเครียดภาวะเครียดแบบทันทีเช่นประชุมงานแล้วเกิดความเครียดอะไรอย่างนี้นะครับจะทำให้หัวใจตีบตัวใช้เลือดมากขึ้นต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นในขณะที่หลอดเลือดมันตีบเนี่ยก็จะเริ่มแสดงอาการแต่พอปัจจัยที่เราไปกระตุ้นมันหายไปอาการจะหายไปอันนี้คือลักษณะของคนไข้ที่เป็นลักษณะของหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเรื้อรังก็จะเป็นแบบขั้นต้นครับอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่ากลุ่มแรกนิดนึงก็คือเป็นกลุ่มที่หลอดเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า heart attack ที่เราเห็น heart attack นะครับซึ่งคือมีอาการเจ็บหน้าอกแบบรุนแรงครับแล้วก็เป็นนานแล้วก็เป็นขณะที่ไม่ได้ออกแรงคืออยู่เฉยๆครับนั่งอยู่เฉยๆอ่านบางคนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บางคนนั่งดูทีวีอยู่หรือบางคนนั่งคุยกันอยู่ในโต๊ะอาหารนี่ครับแล้วมีการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งลักษณะก็จะคล้ายกันจะเจ็บตรงกลางอกเหมือนของหนักมาทับมีอาการร้าวไปที่กรามได้ร้าวไปไหล่ได้แต่ลักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยหายคือนั่งพักยังไงก็ไม่ดีขึ้นผ่านไป10นาที20นาทีก็ยังเป็นอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ต้องสังเกตถ้าเกิดมีการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันได้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือเจ็บตอนออกแรงใช้ร่างกายอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นตอนขณะพักนะครับผมคือถ้าเราลองสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอได้อธิบายมามันถ้ารู้ตัวเร็วเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วก็ทำการวินิจฉัยโรครักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหายได้กี่มากน้อยครับคุณหมอค่ะครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับคำถามนี้คือการที่เราตรวจเจอเร็วนะครับเรื่องหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะช่วยให้เขารอดจากโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้มากขนาดนะครับหมายความว่าเราเจอแล้วเนี่ยเรารีบเอาคนไข้มาทำการรักษาเพราะฉะนั้นการที่เราแบบอย่างขออนุญาตแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยคือกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเริ่มมีอาการเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ในขณะที่ว่าอาจจะไม่ได้ที่ด่วนในเวลานั้นทันทีแต่ว่าก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับเวลาเดินแล้วเริ่มสังเกตว่าเวลาออกแรงเนี่ยรู้สึกเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยนะครับ
ไม่ทราบสาเหตุก่อนนั้นนี่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างเงี้ยวันหยุดสุดสัปดาห์เราอาจจะมีเวลารีบเข้าไปตรวจพบแพทย์ขอคำปรึกษาหรือว่าตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับในกลุ่มนี้ก็จะได้ไปทำการตรวจว่าจริงๆแล้วอาการที่เราเจ็บหน้าอกที่เราเล่ามาเนี่ยมันใช่โรคหลอดเลือดหัวใจจริงหรือไม่เพราะว่าต้องยอมรับว่ามันก็มีโรคอื่นๆที่มีการเจ็บหน้าอกได้คล้ายๆกันนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยกลุ่มประเภทที่เป็นแบบเฉียบพลันรุนแรงเนี่ยที่บอกว่านั่งเฉยๆแล้วมีการเจ็บหน้าอกเลยเนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยปล่อยไว้เฉยๆไปตรวจช้าหรือว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็จะมีกว่าครึ่งเนี่ยจะเสียชีวิตได้นะครับก็คือเกิดจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันมาจากทางคนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นในลักษณะของกลุ่มคนไข้ที่เป็นแบบหลอดเลือดหัวใจตีแบบเฉียบพลันแน่นหน้าอกขนาดพักเนี่ยควรที่จะไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดย้ำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้นะครับที่สุดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพราะว่าถ้าเราระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยหลอดเลือดหัวใจที่ตีบนานเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะมีโอกาสที่จะตายมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดเราเลือกที่จะไปโรงพยาบาลไกลเส้นเดินทาง2ชั่วโมงไปถึงเนี่ยระยะเวลา2ชั่วโมงที่ผ่านไปก็เท่ากับว่ากล้ามเนื้อหัวใจก็ขาดเลือดไปถึง2ชั่วโมงเพราะนั้นคือสิ่งที่เราควรทำคือถ้าเป็นเจ็บหัวใจแบบแน่นอกแบบเฉียบพลันควรจะไปโรงพยาบาลที่ใกล้สุดและเร็วที่สุดครับคือนี้เรื่องเจ็บแบบเฉียบพลันเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้อายุขนาดไหนหรือว่าเป็นได้ทุกอายุเลยคะคุณหมอคะโดยพื้นฐานปกติเนี่ยในคนอายุน้อยเนี่ยก็จะไม่ได้มีความเสี่ยงมากเท่าคนที่อายุสูงอายุใช่ครับคือในคนอย่างวัยรุ่นเองเนี่ยใช่ก็คือจริงๆอายุโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะเกิน50ปีขึ้นไปในผู้ชายส่วนในผู้หญิงเองเนี่ยเราก็จะดูลักษณะว่าหลังจากวัยหมดประจำเดือนครับวัยหลังวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นในสำหรับผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเองในคนไข้อายุน้อยต้องยอมรับว่ามีโอกาสเป็นได้น้อยแต่ก็จะมีข้อยกเว้นในกลุ่มคนบางประเภทที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะทำให้มีหลอดเลือดหัวใจตีบได้ก่อนวัยอันควรครับยกตัวอย่างนะครับเช่นคนไข้เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตอย่างต่อเนื่องอะไรเป็นตั้งแต่อายุน้อยเป็นต้นนะครับถ้าพวกนี้เองก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงหรือเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านความอักเสบของโรคข้ออะไรบางชนิดก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการอักเสบของหลอดเลือดที่หัวใจแล้วก็ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ก่อนวัยที่เราพบในคนไข้ประชากรทั่วไปครับหัวใจตีบเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราใช้ยาที่บอกว่าต้องไปรีบพบแพทย์แล้วก็ไปใช้ยามันคนละอย่างกับละลายลิ่มเลือดเลยใช่ไหมครับคุณหมอมันไม่เกี่ยวจริงๆแล้วจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันครับคือคนไข้ที่มีการหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันเนี่ยการไปโรงพยาบาลเนี่ยความมุ่งหมายคือถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหรือตรวจคนไข้คนนั้นแล้วเนี่ยพบว่ามันเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบจริงการตรวจหลักๆก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับซึ่งทำได้ในทุกๆโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่เนี่ยการรักษาหลักก็คือการไปเปิดเส้นเลือดหัวใจครับเพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้การเปิดเส้นเลือดหัวใจเองมันก็มีวิธีหลักๆอยู่2วิธีครับก็คือวิธีการให้ยาละลายริมเลือดสลายริมเลือดนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงการใส่ขวดลวดแล้วก็ไปถังขยายบอลลูนแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไปขยายเปิดเส้นเลือดนั่นเองนะครับเพราะนั้นคือการรักษาในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่2แบบนะครับผมคือคุณหมอจะรู้เลยว่าจะใช้วิธีไหนในการที่ใช่ครับซึ่งตอนนั้นคุณหมอที่ตรวจเนี่ยก็จะเป็นคนส่งต่อให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตัดสินใจให้การรักษาในทันทีครับคือมีข้อสงสัยนิดนึงครับคุณหมอครับครับผมอันนี้ตัวผมเองนะอยู่ๆเนี่ยคุณหมออยู่ๆมันจี๊ดตรงที่มันแปลบมันจี๊ดจี๊ดแปลบตรงที่บริเวณอกข้างซ้ายซึ่งเป็นที่หัวใจส่วนมากคนเราเนี่ยจะมองว่าหัวใจเนี่ยคือข้างซ้ายแต่เมื่อกี้ที่อาการที่คุณหมอบอกว่าอยู่กลางอกแล้วก็อยู่ตรงกลางคือมันลักษณะที่แบบหัวใจจริงๆเราเนี่ยไม่ได้อยู่ซ้ายเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมฮะคุณหมอคือโดยพื้นฐานนะตำแหน่งหัวใจเราเนี่ยวางอยู่ตรงกลางก็จริงครับแต่ว่าโดยภาพรวมของหัวใจเนี่ยจะหันมาทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาเพราะฉะนั้นคือเลยความเข้าใจโดยพื้นฐานเราก็จะมักจะบอกหัวใจอยู่ข้างซ้ายจริงๆก็จะบอกว่าเข้าใจถูกก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าลักษณะหัวใจเองเนี่ยเขาก็จะมีการวางตัวที่เอียงมาทางด้านซ้ายแต่ว่าตัวปกติแล้วคือถ้าพูดถึงว่าในช่องอกเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงกลางช่องอกนะครับแต่ว่าทิศทางของตัวหัวใจเนี่ยจะวางตัวหันมาทางด้านซ้ายนั่นเองครับถ้างั้นเจ็บจี๊ดอย่างที่เจ็บจี๊ดเจ็บแผลตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับซ้ายเลยค่ะระบบ
ัวจงหัวใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามีหลายคนเป็นนะครับเพื่อนๆในวัยเดียวกันใช่ไหมเออใช่ตรงนี้มันมีอาการเป็นอาการบ่งบอกอะไรเราตัวเรื่องหัวใจขึ้นมาทันทีคุยกับคุณหมอเลยกลัวครับคุณหมอจริงๆแล้วอาการเจ็บตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นไปได้หลากหลายวินิจฉัยที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็เวลาเจ็บของหัวใจเนี่ยลักษณะสำคัญของเขาเนี่ยมักจะนะครับในข้อมูลที่มีการศึกษาก่อนนั้นเนี่ยลักษณะเขาจะไม่เจ็บแบบกรีดเลยลักษณะเขาจะเป็นลักษณะแบบการอาการแน่นมากกว่าแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามีคนไข้บ้างที่ลักษณะเจ็บเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราศึกษามา 90% ก็อาจจะมีสัก 5% ที่มันเจ็บในลักษณะแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นเจ็บกรีดเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าลักษณะเจ็บแบบกรีดเนี่ยต้องไปดูด้วยครับว่าอาการเจ็บที่มันเป็นตอนทำอะไรครับอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยตรงด้านซ้ายเราจะมีทั้งกระดูกอ่อนซี่โครงมีทั้งกล้ามเนื้อนะครับซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงซึ่งเราพบว่าเราได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณนี้บ่อยๆแต่การใช้ชีวิตประจำวันนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆถ้าเกิดเราเห็นว่าเราเจ็บจี๊ดเนี่ยเราเป็นตอนที่เราสัมพันธ์กับท่าทางยกตัวอย่างเช่นเวลาเรายกแขนขึ้นเยี่ยวตัวก้มๆเงยๆนอนตะแคงเกี่ยวไหมคะคุณหมอเป็นไปได้ครับนอนตะแคงพับข้างเดิมซ้ำๆหรือว่านอนทุกครั้งหันด้านซ้ายก็มีการเจ็บตลอดเนี่ยลักษณะเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยบอกว่าโอกาสที่จะเป็นลักษณะเจ็บมุกจากหัวใจเนี่ยน่าจะเป็นไปได้น้อยครับคุณหมอเป็นไปได้น้อยเป็นข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็กล้ามเนื้อเคยเหมือนกันเคยถามคุณหมอเจ็บเหมือนกันแล้วก็ปรึกษาคุณหมอในเมื่อหลายปีมาแล้วคุณหมอบอกกล้ามเนื้อมั้งคะคุณหมอบอกทันทีเลยว่ากล้ามเนื้อครับผมแล้วก็ในหมื่นที่เราพอจะบอกได้ถ้าเกิดเป็นลักษณะจากหัวใจจริงๆเนี่ยสิ่งที่ช่วยเรามากๆคือถ้าเราสังเกตว่าการเจ็บหัวของเราเนี่ยมีอาการเหงื่อออกรวมถึงรู้สึกว่าใจสั่นนะฮะเหงื่อออกนี่คือบางคนเนี่ยเปียกทั้งตัวเลยเสื้อเปียกเหงื่อไปหมดเลยหรือเหงื่อออกที่มือเหงื่อออกที่หัวเนี่ยอันนี้ลักษณะเจ็บหน้าอกเนี่ยให้เราพึงระวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณบอกด้วยว่าอาการเราเนี่ยที่เราเจ็บเนี่ยอาจจะเป็นจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเจ็บหัวที่มีสาเหตุจากหัวใจได้เพราะฉะนั้นคืออันนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับถ้าเราเห็นลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยก็ควรจะอย่าวางใจอาจจะไปพบแพทย์ที่ใกล้ๆปรึกษาว่าอาการที่เราเป็นนี่มันใช่หรือเปล่าซึ่งมันก็มีวิธีการตรวจได้ในโรงพยาบาลทั่วๆไปทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วครับคุณหมอคะทำไมเหงื่อออกด้วยอะคะครับผมมันเป็นลักษณะการตอบสนองลักษณะเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติของร่างกายครับเมื่อร่างกายเรามีการขับเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวประสาทส่งสัญญาณที่ระบบอัตโนมัติสัญญาณประสาทแบบอัตโนมัติเพื่อบอกว่าเพื่อแสดงออกมาเป็นลักษณะของเหงื่อแตกรู้สึกใจสั่นอะไรอย่างนี้ได้ครับดังนั้นอันนี้คือเป็นอันนึงที่อาการเหล่านี้คือหลอกเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นร่างกายเราเป็นตัวบอกเราออกมาเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเห็นว่ามีการเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องรีบสนใจรีบไปตรวจครับผมก็ต้องรีบไปตรวจนะถ้าจี๊ดๆจะเป็นกล้ามเนื้อโอ้นี่ผมก็ค่อยสบายใจนะ ช่วงหลังมาค่อนข้างบ่อยครับคุณหมอครับผมก็เลยแบบใจคอไม่ค่อยดีครับแล้วยิ่งคุยกับคุณหมอเยอะๆคุยกับคุณหมอแทบรู้มากเลยรู้มากรู้เยอะเริ่มรู้เยอะคุณหมอครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่คุณหมอตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เขาอาจจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมันจะมีจุดหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเขาฝากคำถามตามมาอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายอีกนิดหนึ่งเรื่องของแผ่นสีเหลืองๆที่อยู่หนังตาเนี่ยมันคืออะไรมันลักษณะมันต้องเป็นยังไงครับคุณหมอฮะครับผมคืออธิบายก็ในภาษาอังกฤษเราใช้ว่า Scantilasma นะครับแต่ว่าคือในลักษณะปกติคือมันเป็นลักษณะของไขมันที่มันไปสะสมที่บริเวณหนังตานะครับเป็นไขมันในไปสะสมที่หนังตาครับซึ่งเป็นอะไรที่บางทีเราเดินคุยกับคนอื่นเราก็เห็นเป็นแผ่นเหมือนกับลักษณะแผ่นหนาๆขึ้นมาที่หนังตาจะเปลือกตาเนี่ยทั้งสองข้างเลยเป็นลักษณะแผ่นหนาๆแล้วก็เป็นสีเหลืองอ่อนๆขึ้นมาให้เราเห็นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอาจจะเป็นตัวที่เราเห็นแล้วเราจะต้องสังเกตตัวเองหรือสังเกตญาติพี่น้องเนี่ยถ้าเห็นเราก็อาจจะแนะนำให้ตรวจหาสาเหตุว่าไอ้ตัวที่เราเห็นเนี่ยมันสัมพันธ์กับภาวะไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีสัมพันธ์กับภาวะไขมันโลหิตสูงซึ่งมันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนไข้เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะครับก็เลยเป็นลักษณะอีกอันนึงที่จะอาจจะพอช่วยสังเกตได้ครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เจอในคนไข้ทุกคนนะครับที่ไขมันโลหิตสูงเราไม่ได้เจอในคนไข้ทุกคนแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจเช็คนะครับ
มันจะไม่ค่อยสังเกตเห็นนะผมเคยเห็นอยู่อ๋อเหรอฮะผมเคยเห็นมีญาติผู้ใหญ่ของผมเนี่ยมันจะมีแบบว่าลอยขึ้นมาเหมือนที่คุณหมออธิบายทุกอย่างเลยนะมันจะเป็นแผ่นๆเนี่ยที่เปลือกตาสีเหลืองๆอะไรเงี้ยค่อนข้างเห็นชัดเจนก็เลยเดี๋ยวผมจะต้องไปบอกลองแจ้งละให้ลองไปตรวจดูแล้วกันนะครับคุณหมอครับพอดีว่ามีคำถามจากทางบ้านถามมากันพอสมควรทีเดียวก็เลยอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คุณหมอช่วยอธิบายให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับมีคุณผู้ฟังท่านที่ถามมาว่าโรคหัวใจตีบตันใช่โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมีอาการตามที่คุณหมอเนี่ยได้อธิบายเรามาตั้งแต่ช่วงต้นว่าเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีละแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใช่แล้วเขาดูข่าวเยอะเวลาถ้ามีอาการกลัวว่าถ้าโทรไปหา1669แล้วเนี่ย มาไม่ทันการมาช้าโอ้หลายประเด็นอายุมากแล้วเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรดีคุณหมอครับใช่ฮะจริงๆประเด็นที่หนึ่งที่ถามก็คือจริงๆโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนี่คือมันคือคำอธิบายของโรคเดียวกันครับนำมาเป็นโรคเดียวกันครับผมก็บางคนก็อาจจะใช้คำว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือบางทีก็บอกว่าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบก็คือเป็นโรคเดียวกันแล้วก็แต่ความรุนแรงก็จะมีอย่างที่ผมเรียนไปความรุนแรงมากน้อยนะครับคราวนี้ในประเด็นที่ว่าเราเกิดว่าเรามีอาการนะครับคือผมเรียนว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เรามีคนดูแลผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยเรามีอยู่กับลูกหลานเนี่ยครับเราลูกหลานเราอยู่ด้วยกันเราท่านมีอาการเนี่ยจริงๆคือขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยได้เร็วไหมอย่างเช่นบางบ้านมีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยสามารถออกจากบ้านไปได้เลยเนี่ยก็จะเป็นข้อดีคือโอกาสที่จะไปถึงโรงพยาบาลแล้วได้ตรวจทันทีเนี่ยมันก็จะลดช่วงเวลานั้นลงแต่ว่าในบางบ้านเช่นมีผู้สูงอายุอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวเดินทางด้วยรถประจำทางอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นคืออันนี้คือการที่โทรเรียกเจ้าหน้าที่แผนกการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ย1669เนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมินอาการของผู้ป่วยเพื่อที่จะส่งต่อให้กับหน่วยย่อยที่จะเข้าไปรับผู้ป่วยให้เร็วที่สุดตามความด่วนหรือว่าการจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ครับเพราะนั้นจริงๆคือต้องเรียนว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็การที่คนในบ้านเนี่ยได้อาศัยอยู่กับใครนะครับสมมติว่าอยู่คนเดียวเลยเนี่ยการจะขับรถไปโรงพยาบาลเลยบางทีถ้าเกิดอาการเป็นมากเนี่ยบางทีมันก็อันตรายในการเดินทางก็อาจจะมีความจำเป็นว่าต้องรีบโทรแจ้งทางศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน169ก่อนก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำครับเบื้องต้นได้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับคืออย่างน้อยเนี่ย169ยังเลใจนะใช่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นคำตอบที่ดีที่สุดณช่วงเวลาที่มันน่าสิวหน้าขวานเวลาแบบนั้นนะครับคุณหมอมีอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ฟังทางบ้านสงสัยแล้วก็อยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าไอ้ที่เราเห็นข่าวครับเรื่องที่เรามักจะเห็นนักกีฬาล้มฟุบกันอยู่ในสนามขณะแข่งขันก็ดีหรือว่าพักก็ดีเนี่ยมันใช่หรือว่าเกี่ยวข้องกับอาการหัวใจขาดเลือดไหมครับครับผมคือในกรณีของนักกีฬาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับคือในการเสียชีวิตขณะออกกำลังกายในคนไข้ที่อายุน้อยๆเนี่ยก็จะมีโรคหัวใจบางชนิดครับที่เจอไม่บ่อยอย่างเช่นโรคหัวใจที่หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันออกผิดตำแหน่งเป็นต้นนะครับหลอดเลือดหัวใจเองเนี่ยออกผิดตำแหน่งทำให้ไปออกในตำแหน่งที่เวลาเราออกกำลังกายแล้วมันมีการกดทับหลอดเลือดหัวใจนะครับมีการพอหัวใจมีการบีบตัวแรงๆอะไรเงี้ยครับมีการกดทับหลอดเลือดหัวใจเองเนี่ยก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการขณะออกกำลังกายหรือว่าบางคนก็หัวใจจะผิดจังหวะหรือว่าเสียชีวิตขณะออกกำลังกายได้นะครับอีกประเภทนึงก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับทางกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติซึ่งก็อาจจะมีลักษณะเดียวกันคือไปออกกำลังกายหนักๆแล้วก็มีการวูบหมดสติไปหรือว่าเสียชีวิตขณะออกกำลังกายได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในที่เราจะเจอคือจริงๆแล้วคือในเจอในคนไข้ที่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำการตรวจวินิจฉัยมาก่อนแล้วก็อาจจะไปออกกำลังกายที่หนักนะครับออกกำลังกายที่หนักอาจจะไม่ได้เคยฝึกซ้อมมาก่อนไม่เคยได้เตรียมมาก่อนหรือออกกำลังกายที่หนักทันทีทันใดเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ไปกระตุ้นทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันในขณะที่ออกกำลังกายแล้วอาจจะทำให้มีอาการหัวใจขาดเลือดตามมาได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันในข่าวเองต้องยอมรับว่ามันมีหลากหลายสาเหตุครับมันเยอะเลยนะคะฟังดูที่เกี่ยว
ใช่มันคอยดูแลรักษาหัวใจเป็นท่อยคำที่แบบว่าโอ้โหต้องดูแลเขาดีๆมากๆเลยนะคะแม้จะแข็งแรงเป็นนักกีฬาก็ตามนั่นน่ะสิครับไปทำอะไรที่มันปี๊ดให้มันแบบผมคอนโทรลไม่ได้ที่คุณหมอบอกว่ามันสูบฉีดไปในทิศทางที่ผิดปกติเนี่ยโอ้โหฟังแล้วมันหวาดเสียวเลยใช่มีอีกหนึ่งคำถามน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรออยู่เหมือนกันว่าอยากจะได้คำตอบตรงนี้จากคุณหมอบ้างมีอาหารมีสมุนไพรหรือว่ายาบำรุงอะไรที่พอจะช่วยความแข็งแรงใช่ครับผมให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งสามารถอยู่ดูแลร่างกายของเราเนี่ยไปได้ตราบนานเท่านานครับผมคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากแนะนำให้คนที่อยากหันมาดูแลสุขภาพหัวใจเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับครับคือผมแบ่งออกเป็นหลักๆอันที่หนึ่งเลยอยากให้เลิกสูบบุหรี่ก่อนเพราะนี่เป็นสิ่งที่จะรู้อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับคนที่จะเลิกคือดีที่สุดแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็อาจจะให้ลดลงนะลดปริมาณลงแต่ดีที่สุดสำหรับหัวใจคือการเลิกสูบบุหรี่ครับค่ะอันที่สองถ้าเกิดเรารู้ว่ามีโรคประจำตัวให้เรารีบตรวจและรักษาให้เหมาะสมอย่าปล่อยไว้อย่าคิดว่าเบาหวานเคยตรวจเจอปีที่แล้วไม่เป็นไรหรอกเรา3ปีเดี๋ยวค่อยไปตรวจซ้ำก็ได้อะไรแบบนี้นะซึ่งก็คือควรที่จะตรวจรักษาอย่างถูกต้องอันที่3คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจทำให้ลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้เพิ่มความแข็งแรงหัวใจได้มาถึงคำถามตัวสุดท้ายคือเรื่องของอาหารใช่ไหมครับที่อยากรู้กันคือในปัจจุบันคำแนะนำของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในยุโรปเองเนี่ยก็มีการออกคำแนะนำเรื่องของอาหารมาหลากหลายข้อมูลเลยนะครับยกตัวอย่างการกินอาหารที่เขาแนะนำเนี่ยที่หนึ่งเลยคือการทานอาหารที่ลดปริมาณของเกลือลงคือไม่ควรทานอาหารที่เค็มจัดซึ่งเขาพูดง่ายๆก็อาจจะบอกว่าต่อวันเนี่ยไม่ควรให้กินเกลือเกิน5กรัมต่อวันนะครับ5กรัมต่อวันคือเกลือแกง1ช้อนชาเราเนี่ยก็จะมีเกลือคำนวณโซเดียมอยู่ที่ประมาณเกือบ2กรัมโดยประมาณเพราะนั้นคือวันหนึ่งเนี่ยกินได้ประมาณแค่2ช้อนโดยประมาณเกลือแกงเยอะนะคะอย่างทั่วไปช้อนชาช้อนชงกาแฟเนี่ยนะคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกลือแกงที่เราเห็นเนี่ยมันซ่อนอยู่ในน้ำแกงที่เราน้ำแกงผักอะไรต่างๆที่เรากินอาหารต่างๆต่างๆมันมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันที่สองคือการลดปริมาณการทานอาหารกลุ่มที่เป็นพวกของหวานๆนะครับลดการทานอาหารหวานจัดอย่างเช่นอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมากๆเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ตามร้านสะดวกซื้ออย่างเป็นต้นนะครับการทานแอลกอฮอล์ใช่ก็ควรจะลดการทานแอลกอฮอล์ลงนะครับอาหารที่ช่วยในข้อมูลในปัจจุบันเรามีข้อมูลเชื่อว่าช่วยในการลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจก็จะเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มธัญพืชนะครับเป็นพวกธัญพืชการทานผักผลไม้นะครับให้มากนะครับเพิ่มผักผลไม้นะครับการกินอาหารที่เน้นที่เนื้อปลาครับเน้นที่เนื้อปลาลดการทานอาหารที่เป็นโปรเซสหรือว่าเป็นพวกเนื้อแดงที่ผ่านการปรุงสำเร็จรูปมานะครับก็จะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับในกลุ่มคนที่อยากดูแลหัวใจครับนั่นคือปลาที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นกลุ่มปลาที่ยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าในทะเลก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นปลาที่มีไขมันแทรกเยอะเช่นปลาแซลมอนนี่ผมยกตัวอย่างเป็นต้นอย่างปลาในบ้านเราก็อาจจะเป็นกลุ่มปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยปลาสำลีอะไรเป็นต้นปลาน้ำจืดได้บ้างไหมคะปลานิลปลาน้ำจืดจริงๆก็ในข้อมูลก็มีพูดถึงบ้างครับปลาสวายก็มีเขียนถึงบ้างแต่ว่าในข้อมูลของสมาคมให้ตรวจเองก็จะพูดถึงกลุ่มที่เป็นปลาทะเลมากกว่าทะเลใช่ครับก็จะเป็นอะไรที่แนะนำให้ทำส่วนสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนะครับต้องในยังไม่มีข้อมูลที่รองรับชัดเจนครับว่าการรับประทานสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะมีการลดอัตราการเกิดเรื่องหัวใจหรือว่าการลดอัตราการเกิดเรื่องต่อเรื่องหัวใจติดได้อย่างชัดเจนครับโอ้โหก็เรียกว่าวันนี้ครบถ้วนกระบวนการทุกอย่างระบบอาหารที่คุณหมอแนะนำด้วยนะคือก็เรียกว่าเนื้อแดงอย่าเลยเนาะหลีกเลี่ยงเป็นเนื้อขาวตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยทีเดียวนะครับค่ำคืนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาอธิบายและให้ความรู้กับเราเรียกว่าเข้าใจกันกระจ่างอย่าไปวิตกเรื่องของคนลิ้นเส้นเลือดนะคะมาดูเรื่องของหัวใจรักษาหัวใจกันดีครับขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ